ตูมตามยุทธนาอาหลีอยากมีทายาทแล้วเรียกว่าที่ผ่านมานั้นก็ลุ้นทายาทคนแรกอยากมีจนปรึกษาหมอแล้วสำหรับเพลงหนุ่มตูมตามยุทธนาอาหลีทั้งนี้หนุ่มตูมตามก็ขึ้นแท่นคนรักภรรยาสุดๆที่ตนนั้นยอมรับว่าครั้งรักจริงๆและทุกวันนี้ก็หวานเคินเรื่อยๆอีกด้วยค่ะสำหรับคู่รักที่เป็นสามีภรรยากันแล้วไปจดทะเบียนเมื่อปี2565สำหรับเรื่องแต่งก็ยังจะเป็นปี2567รอบ้านตั้งเสร็จจัดงานเป็นที่เรียบร้อยและถือว่าเป็นการทำพิธีขึ้นบ้านใหม่ไปเลยด้วยล่าสุดหนุ่มตุ้มตามได้เปิดใจผ่านสื่อถึงเรื่องลูกคนแรกที่ตนอยากเผยว่าอยากมีลูกปรึกษาคุณหมอแล้วในตอนนี้ปล่อยไปตามธรรมชาติมาก็มาไม่มาก็แล้วแต่เขาเลยถ้ามาก่อนฤกษ์แต่ง2567ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะสำหรับตนอะไรเกิดขึ้นในระหว่างความรักที่มีให้ตรงกันนับเป็นเรื่องที่ดีหมดทุกสิ่งถูกกำหนดขึ้นมาแล้วสำหรับเรื่องความครั้งรักภรรยาสาวอาหลีถึงกับบอกว่ารู้สึกว่าพี่ครั้งรักจริงๆให้สัมภาษณ์ฟังก็ยังเขินขนลุกหนุ่มตุ้มตามบอกต่อว่าครั้งรักจริงๆพ่อและครูบาอาจารย์สอนมีภรรยาแล้วเราเหนื่อยแทบตายหาเงินเพื่อคนหนึ่งมันก็คุ้มเพราะมีเป้าหมายชัดเจนนับว่าเป็นเรื่องที่ดีและคุ้มค่าเสมอกับการทุ่มเทตนเพิ่งได้เจอคำนี้ก็ตอนมีภรรยาเป็นตัวเป็นตนหลังจดทะเบียนสมรสก็หวานขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยค่ะ